สวัสดีค่ะมื้อนี้จะพามางานกีฬาหน้าสวงครับนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พาน้องแก้มมานะคะเพราะว่ามื้อนี้น้องแก้มนั้นเพิ่นจะมาร่วมล้ำเปิดงานให้กับทางอบต.นะคะนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศภายในงานของมื้อนี้เลยนะคะก็จะมีผู้มาชมแบบหลายคณะกรรมการนะคะผู้จัดงานนะแต่ว่าผู้ใดกับประมวลสมุนเพลไม่รู้คนละสอดลองคนละเทือเนาะเพื่อจะแม่นโอ้พี่ตึงไหนวะพี่โพพ่อที่นี่เออพ่อเถื่อนนี่ผลงานหลังจากที่พาน้องแพ้ไปปลาลูกโป่งแล้วก็จะพามามึงอันนี้เป็นรุ่นพี่นะคะโรงเรียนหน้าสวงนะคะที่ว่าครูจะให้นักเรียนมาล้ำเปิดงานในมื้อนี้นะคะก็ได้เตรียมตัวมาในสนามแล้วอันนี้จะเป็นพิธีเปิดนะคะทุกคนก็ยืนตากแดดแบบคือจะหอนแห้งนะคะคือพิธีเปิดก็เฮ็ดได้แบบสวยงามเลยนะคะก็จะมีทั้งไฟอสม.นะคะไฟอสม.ของแต่ละหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในเขตตำบลหน้าสวงนะคะเพิ่นจะมาร่วมงานในมื้อนี้นะคะไฟนักเรียนของเฮาก็กำลังย่างลงมาในสนามนะคะคือในมื้อนี้นั้นจะเป็นการแข่งฟุตบอลอย่างเดียวนะคะคือทุกปีหน้าสวงครับเพิ่นจะมีการแข่งฟุตบอลอย่างเดียวเพื่อว่าจะสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนนะคะตอนนี้นางรำของเฮาก็มาร่วมโตกันอยู่ที่สนามเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละคนก็แต่งโตในชุดเป็นชุดประจำถิ่นนะคะสวยงามเลยนะคะก็เตรียมตัวเพื่อจะเข้าร่วมด้วยความภาคภูมิใจต่อความเป็นราชธานีหนึ่งเดียวในสยามตามคำขวัญเมืองอุบลที่ว่าอุบลเมืองนักปราชญ์ควยราชไฟธรรมนักแสดงเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน100คนอำนวยการฝึกซ้อมโดยผู้อำนวยการเอกสิทธิ์ส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวงวิทยาฝึกซ้อมโดยคุณครูอรทัยเจริญทักษ์และคณะขอเชิญรับชมครับThank you.
Yeah.